าหัวข้อที่สองของอีพีนี้เนาะหัวข้อนี่แมนเครื่องหมายยุดเครื่องหมายผักเนาะเลสซายเลสก็แปลว่าผักยุดผักเซาอย่างประมาณนี้เนาะผักก้อนอย่างประมาณนี้เนาะนี่แหละให้โฟกัสด้านนี้เลยเนาะอันนี้แมนให้เบิ่งฟังนี่แมนโน้ตทำอิทนั่นแหละที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่แหละเนาะสำหรับโฮโน้ตสำหรับโฮโน้ตเนาะก็เครื่องหมายพักของเพื่อนก็จะเป็นแท็กซี่เนาะเป็นเครื่องหมายแบบนี้เลยติดอยู่เส้นเนาะเดี๋ยวต่อไปซีอธิบายเรื่องเส้นวางของกรอบเนาะอันนี้เพื่อนติดอยู่เส้นเนาะหัวย้อนลงมาติดอยู่เส้นกรอบโฮเลสเนาะแม่นถ้าว่าเขาไปตีเขาเก่าตัวนี้ไปใส่ยุดโฮโน้ตไว้ประมาณนี้เนาะตัวที่สองเป็น half left เนาะเป็นตั้งอยู่เส้นอันนี้นะต่างกับ whole left เนาะ whole left จะห้อยหัวลงมาแต่ว่า half left จะตั้งขึ้นยืนขึ้นประมาณนี้เนาะสำหรับ quarter left จะคล้ายๆกับซอสร้างเนาะหรือว่าขี้เดือนไปแดดเนี่ยประมาณนี้แหละกระบุแมนซอสร้างเนาะคันซอสร้างกับสิเป็นสิเนาะกระบุออกปานี้เนาะประมาณแบบว่ามันยกไม่ยักประมาณนี้นะเป็นเครื่องหมายพักประจำควอเตอร์เนาะต่อมากับเอ็ดเลสเนาะสังเกตง่ายๆเลยเอ็ดเลสนี่ห่างเพื่อนคือกันเนาะอันนี้ห่างมาทางหน้าแต่ว่าเอ็ดโน้ตจะห่างไปทางหลังเอ็ดเลสจะห่างมาทางหน้าถ้าเห็นนะห่างมาทางหน้าสิห้ามตีเนาะไม่ให้ตีถือว่ายุดตัวนี้ไว้เนาะ60 โน้ตเนาะ60เลสเนาะก็คือกันเลยเป็นสองเรียกว่าสองมีห่างสองห่างคือกันเนาะสังเกตง่ายๆเลยเอ็ดโน้ต60โน้ตเนาะเดี๋ยวต่อไปจะได้เห็นเนาะเวลาส่วนหลายจะอยู่ในสัดส่วนของกรุ๊ปเนาะตัวยุทธเนี่ยของกรุ๊ปฟิวก็มีให้กันเนาะเดี๋ยวต่อไปจะได้เห็นเนาะจะได้เห็นดูๆเนาะหลังจากที่เรียนพวกนี้ไปแล้วเนาะคือที่เข้าใจไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาตัวอย่างวิธีใช้ของเพื่อนเนาะตัวอย่างแมนเอาจังหวะ CC คือเก่าเนาะก็คือได้อธิบายไปกับตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเนาะสำหรับจังหวะ CC คือสิบ่เว้าอีหยังยาวอีกเดี๋ยวสิเสียเวลาเนาะสำหรับการใส่เครื่องหมายถามว่าใส่โฮเลสเนาะโฮเลสเส้นวางเนาะมี5เส้น1 2 3 4 5มี4วางเนาะเดี๋ยวข้อต่อไปจะมาอธิบายเรื่องตำแหน่งของแต่ละเสียงอยู่ใส่แต่ว่าตอนนี้มาเบิ่งตัวอย่างโฮเลสก่อนนะในนี้มี4เนาะเป็นว่าก็มี4บาทเคาะด้วยกาว2 3 4เนาะถ้าว่าโฮเลสเนาะไปจับอยู่ใส่บอล1บางทีเขาจะอาจจะมาจับใส่เส้นกลางนี่เลยโฮเลสถ้าว่าเป็นสีเนาะหรือบางทีก็จะอาจจะเห็นตัวยาวก็ได้ถือว่าจบเลยโมมีอย่างเคลื่อนไหวในห้องนี้เนาะถือว่าจะเป็น1 2 3 4จบบริเคาะบ่ต้องเคาะบ่ต้องอย่างเลยถ้าว่าโฮเลสเพิ่นมานี่เนาะถ้าเพิ่นมาผู้เดียวถือว่าเอาอยู่เนาะประมาณนี้คันเทียบใส่ไปห้ามกินดื่มก็สิประมาณแบบว่ามาผู้เดียวจบนะบอสวนเป็นมาอีกเนาะก็ประมาณนี้สำหรับโฮเลสเนาะเข้ามาเปื้องไปเดียวจบนี่ half left อันนี้นะ half กระยุดได้2ตัวเนาะ half left half left มันใส่ได้2ตัวแต่บ่จำเป็นต้องใส่เบิดก็ได้ตัวยุดเนาะคันสิใส่ half left 2ตัวใส่โฮเลสตัวเดียวแล้วก็แล้วจ
ถือว่าห้องนี้ก็จบเลยในกรณีที่ใส่ half red เนาะใส่ตัวเดียวถ้าว่ามาใส่อยู่บีดแรกเนาะถ้าว่ามาใส่อยู่นี่เนาะแสดงว่ายุดไปครึ่งหนึ่งแหละยุดไป2บีดบีดที่2อาจจะใส่โน้ตอื่นไปเดี๋ยวเป้ดีไซน์เป็นควอเตอร์โน้ตเนาะในเส้นกลางก่อนใส่เป็นควอเตอร์โน้ตได้2ตัวอีกเติมสมมุติว่าเมโทรนอมมา1 2 3 4จบพอยุดไปเลยได้2ตัวไปต่อไวๆเลยเนาะ water less water less เดี๋ยวสิเอาใส่คู่กันเนาะเดี๋ยวสิเอาโน้ตกับตัวยุทธใส่คู่กันเลยจึงเข้าใจง่ายเนาะมาเป็น water less เนาะวันนี้ water less ถ้าว่ามายุทธอยู่ดีแรกเนาะกับบีทแรกนี่บ่ได้ตีเนาะบีท2บีท3นี่แม่นตีปกติเนาะหรืออยากจะเอาควอเตอร์เลสไปใส่บีท2บีท3บีท4ก็แล้วแต่เนาะอยากเอาไปใส่ก็ได้จะไปใส่ในบีทใดก็ได้เวลาเฮาอยากยุดตัวใดเฮาก็ไปใส่ตัวนั้นคือบีท3บ่อยากตีก็ใส่ไปโลดก็ลึบตัวนี้หิ่มใส่เนาะก็บ่ตีเลยเนาะก็บ่ต้องตีตัวนั้นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสินับให้เบิ่ง1 2 3 4 1บ่ติ1 2 3 4 1 2 3 4นะจบสำหรับควอเตอร์เลสนะเอทเลสนะเดี๋ยว2 3 4นะได้หมายพักเพิ่นมาอยู่นี่แสดงว่าบีทที่2หายไปเนาะบีทแอนหายไปนะสำหรับเอทโน้ตเนาะอยากกรุ๊ปปิ้งสิก็ได้เนาะจะกรุ๊ปให้มันเด่นสิก็ได้กรุ๊ป4ตัวเรียงกันได้เนาะแต่อย่าไปกรุ๊ปแบบนี้กรุ๊ปแบบนี้นี่พอเบิ่งบอกแล้วบีทที่3อยู่ใส่เนาะห้ามเนาะแบบนี้ห้ามหน่วยเฮ็ดแบบนี้เนาะถ้าสิกรุ๊ปก็คือกรุ๊ป3กับ4หรือว่า1กับ2ได้เนาะแต่อย่ากรุ๊ป2กับ3บีที่3เขาต้องเบิ่งเห็นเพราะฉะนั้นเขาสิคำนวณเนี่ยเดี๋ยวเขามาไล่กันเลยเริ่มเลยเนาะก็คือตัวนี้หายไปเนาะทำอีทนี่เพิ่นกับ CU แบบนี้แบบนี้แหละแต่ว่าเพิ่นอยากพักผ่อน2เซียวเพิ่นนี่นะตัวนี้สมมุติว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ห้างซะเอาใกล้ๆตู้ซะว่าเต็งอยู่ห้างอาหารเนาะพนักงานเสิร์ฟ2คนหมอนี่คอดอยากพักเรียกพักเด้อเรียกว่าตำแหน่งนี้แม่นมูมีไผมาแทนเด้อมานี่นะคือมูนี่หน่วยแทนคือว่าเวลานับก็ต้องจงวางไว้เพิ่นคือเก่าเนาะก็คือเงินเดือนบ่ได้ตัดแหละพักเรียกแต่บ่ได้ตัดเงินเดือนอย่างประมาณนี้แหละเดี๋ยวมานับร่วมกันเนาะปกติเนาะ1 and 2 and 3 and 4 and จบเนาะแต่บัดนี้บีทแรกหายไปบีทที่2ของตัวยกหายไปแม่นเฮาข้ามไปเลยโมตีก็สิเป็น1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1เนาะสังเกตเวลานับเนาะเมื่อเราสินับเป็น1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1บ่แม่นเด้เนาะต้องจงวางให้เพิ่นคือแบบอันนี้ยังคือเก่า1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1
two and three and four and one ประมาณนี้นะก็คือที่ว่ามันบ่ให้ตีเนาะยุดบอกว่ายุดเด้ประมาณนี้เนาะ8โน้ตเนาะก็สิเข้าใจวิธีนับแล้วเนาะซึ่งว่าว่าหลายเลยวันนี้เพราะว่าอยากแข่งเอามา16โน้ตเลยเนาะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของหัวข้อนี้แล้วกันตั้งใจเงี้ยน้อยนึงก็แล้วกันเนาะให้ใจฟังหน่อยนึงเพราะว่าพี่เองก็ตั้งใจสุดๆเลยเนาะที่อยากจะให้ความรู้อีหลีเนาะอยากจะแนะนําอีหลีอยากจะให้ความรู้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อไปพัฒนาการตีกลองของท่านให้มันดีขึ้นไปกว่าเก่าเนาะเอ็นว่าพัฒนาตัวเองขึ้นเนาะแต่คือเก่าเรายังอยู่ในคือเก่าหนึ่งจะเป็น1 e n สัดส่วนของ16โน้ต1 e n ผมจะเทิร์นแล้วนะอ่านง่ายก่อน e n อ่ะ2 e n อ่ะ3 e n อ่ะ4 e n ลิ้นเสียงอีก ในตัวนี้เนาะเขาอยากใส่บนไหนก็ได้เลยตัวยุทธเนาะโอ้ห้ามอยากใส่ยังไงก็ได้ตัวยุทธอย่าเอาใส่บอลง่ายๆแต่มันมีบอลที่ว่าใส่มันมีบอลที่ว่าบ่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ยุทธได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวที่ใส่บอลนี้ซะบอลง่ายๆที่ใส่ก็เล็บออกรถอันนี้ก็คือเก่าสัดส่วนให้เก่าให้จื้อไว้เนาะว่าเป็นสองสั้นเนี่ยเนาะมันจะไปเขียน8โน้ตต่อกันเลย16โน้ตจะต้องเป็น16โน้ตเนาะสมมติว่าใส่วันนี้16เลสซื้อบุเขียนก็ได้หรอกนะลายตาละล่า16เลสเป็นสองงามจะสิเนาะแต่คล้ายๆกันเลยนี่แหละนี่16โน้ต16เลสจะเป็น16เลสอยู่นี่เนาะหัวเป็นอยู่นี่หัวอยู่รุมเนาะเวลาเขียนตัวยุทธพยายามจะสูบไปเขียนขึ้นเทิงนะขั้นเขียนหนึ่งที่หนึ่งที่เส้นที่หนึ่งอ่านมาได้เนาะบุหัวเอาไปยุทธโน้ตใดในนี่เพราะว่าเส้นในนี่มันตำแหน่งของกล่องแต่ละหน่วยในนี่เขาอยากยุทธบนไหนเขาก็ใส่จุดนั้นนั่นเองเวลานับก็สิเป็นแบบประมาณนี้เนาะปกติก็สินับเป็น1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1ทำไมน่าจะสร้างเนาะ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1ปกตินอกจะไล่แบบนี้แต่วันนี้ตัวยุทธมาก็คืออธิบายแบบที่นี่แหละเท่าอ่ะอันนี้เป็นขาดเวียดสีสไปแต่บอดถึกตัดกันเดือนสัดส่วนเพิ่นขนอยู่บนเก่าก็คือหัวหน้ายังไงก็เดือนคือเก่าเป็นมือพักเวียกของเพื่อนที่สไปก็คือวันอีแอนนี่แต่เฮ็ดเวียกปกติเนาะก็สิไล่เป็นอย่างนี้เนาะวันอีแอนทูอีแอนอะทรีอีแอนอะโฟอีแอนอะวันเนาะเอาไว้เนาะมาห้อนนี่ให้โบตีเนาะก็เป็นวันอีแอนอ่ะบ่ได้ตีเลย1 e and 2 e and 3 e and 4 e and 1ให้เข้าใจง่ายๆเนาะสมมุติว่าแบบนี้เนาะเขาอยากมาหยุดอยู่นี่คืออยู่ที่หยุดอีเนาะอีอยากพักผ่อนเนาะสาวอีนี่อยากพักผ่อนเนาะคือว่าเอามาใส่นี่อันนี้ก็เป็นสิเนี่ยนะคือเก่าเนาะคือว่าอีอยากพักผ่อนเนาะเขียนในสิก็ได้เนาะ
ได้ว่าหนาวฮิบอกกับบพิษเนาะแต่มันเบิ่งยากเบิ่งยากอ่านยากเนาะส่วนหลายจะเห็นบทเรียนนี้อยู่ในการอ่านรีดดิ้งอย่างพูดแหละเวลาเราได้ไปเจาะลึกแล้วปกติแล้วเนาะอยู่ในเพลงเนาะถ้าเขาเสียเอานี่ออกเขาเขียนแบบนี้เลยเอาประกอบไปเลยเอา8โน้ตมาประกอบกับ60โน้ตเลยประมาณนี้เดี๋ยวสิอธิบายให้เบิ่งหนึ่งตัวอย่างกันแล้วกันเนาะคืออันนี้สัดส่วนของ60โน้ตเนาะจะแยกออกมาก่อนเนาะ1 E and A 2สั้นเนาะแต่อยากเอา E ออกก็อยากตี E เก่าออกรวดเนาะบ่ต้องเอาไม้พักมาใส่ก็ได้เบิ่งสีลายตาเนาะให้ตัวนี้เป็น8โน้ตเลยอันนี้มีค่าเท่า1อันนี้มีค่าเท่าโมเมนต์เนาะ8โน้ตมีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือ0.5เนาะเอาที่นะมีค่าเท่า0.5เป็นบวกกันเลยเนาะ0.5เนาะแล้วสองตัวนี้ตัวหนึ่งเท่ากับ0.25มันมีสองสั้นเด็ด0.25ไล่แบบนี้เลยเท่ากับ0.5สองตัวนี้บวกกันเท่ากับ1เนาะเฮ็ดแบบนี้ก็ได้เวลาตีก็จะเป็น e บวกมี1 and up 1 and up เนาะ1 and up 1 e and up 1 and up e บวกมี1 and up 1 and up ไล่ง่ายๆเลยตีง่ายๆเพราะว่ามันสัดส่วนมันอยากไวแน่เนาะตัวนี้เขาก็ต้องได้เขียนมานี่แน่นึงมากแต่งามเวลาเขาเบิ่งเนาะคันแบบนี้นี่เขาอ่านยากเนาะเวลาไปเจอเพลงเวลาเพลงนะเพลงหนึ่งมันจะมีหลายโน้ตเลยเนาะเดี๋ยวเชียวตัวอย่างให้เบิ่งเนาะได้ตัวอย่างเพลงมานี่แหละเพลงบ่ฮู้เห็นบ่เนาะหลายเลยยุ่งยากอันนี้มันเพลงโมเมนต์เพลงหนึ่งได้นี่อันนี้เครื่องเพลงหนึ่งได้นี่อันนี้นะเนาะตัวอย่างตัวนี้ถ้าเวลาโน้ตพวกนี้ไปอยู่ในเพลงนะวุ่นวายแน่นอนเนาะเพราะว่าเฉพาะที่เขาเบิ่งเมื่อกี้กับลายตาผู้แหงแล้วเนาะเขียนมันง่ายดีกว่าวันเอาแท็กซี่ไปรถเนาะแบบนี้รถมันก็จะเป็น1 and at 2 e and at 3 e and at 4 e and at 1 and at 2 e and at 3 e and at 4 e and at 1จบนะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของหัวข้อนี้กันแล้วกันเดี๋ยวไปเข้า drum notation เนาะเดี๋ยวชิมาอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งของกองของไฮแฮทของเอียงอะไรแล้วก็เครื่องหมายของเพื่อนเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งเลย